ทีมจับชายคุยกันอีกหนึ่งหนุ่มหล่อมาดเข้มที่รักการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจเขาเดินทางไปทั่วโลกเขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากที่ต่างๆที่เขาได้สัมผัสเขาคือคมกริตสกุลอํานวยพงษาหรือนายต้องมัคคุเทศหนุ่มวัย28ปีเขาเป็นผู้ผ่านเข้ารอบจากสาย B ในรอบที่แล้วเขานำเรื่องราวขำขันจากประสบการณ์นำเที่ยวของเขามาสร้างเสียงฮาและในรอบนี้เขาจะกระตุกต่อมฮาของเหล่าคณะกรรมการได้มากน้อยแค่ไหนต้องมาลุ้นกันมาเจอขอนำเสนอแบบไทยๆสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเชิญมาฟังผมร้องกันได้ไหมเชิญชาวซิคาด้าเชิญคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเชิญเด็กและว่าหนุ่มสาวหรือว่าหนุ่มผมยาวก็มาได้แป๊บหนุ่มผมยาวนี่อะไรแหมก็หนุ่มผมยาวอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วคือว่าหนุ่มผมยาวก็มาได้ก็อยากจะบอกก่อนนะหนุ่มผมยาวที่เดินเดินไปเนี่ยเห็นอยู่ข้างนอกนี่สวยนะอยากกลับไปดูที่บ้านนะทำไมหัวเกรียนเลยอ่ะเดี๋ยวไปเย็นพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณครูจับกล้องเหมือนทำคีโมใช่หนุ่มผมยาวก็มาได้วันนี้เป็นวันดีเอ้ยวันนี้เป็นวันดีขอเชิญคุณพี่เข้ามาได้ไหมไอ้ที่ได้ยินเขาเรียกทำนองเพลงชอยไม่ได้ยินกันบ่อยๆ ไอ้เอ้ยจะมาไอ้ตอนนี้ก็ผมไอ้อะครับปะโถต้องเข้าก่อนนะครับเอาใหม่ดีๆครับไอ้ที่ได้ยินเขาเรียกทำนองเพลงชอยไม่ได้ยินกันบ่อยๆจะบอกให้อนุรักษ์ความงดงามวัฒนธรรมความเป็นไทยเพลงแถวเพลงเกี่ยวข้าวคุณร้องได้หรือเปล่าได้อ้าวลิเกเพลงพื้นบ้านอะคุณร้องได้ไหมเล่าได้เอาให้มันเยอะๆหน่อยสิครับคุณบอกมาช่วยกันทำงานนิดนึงขอโทษครับลิเกเสพาเพลงบ้านอะคุณร้องได้หรือเปล่าได้มาซะเยอะได้เยอะๆนะเมืองไทยเป็นเมืองท่องสถานที่เที่ยวต้องมีมากมายเมืองไทยเป็นเมืองท่องสถานที่เที่ยวต้องมีมากมายเที่ยวไทยไม่มีเบื่อจะใต้ตกออกเหนือออกใต้อยากขี่ม้าก็ต้องไปชะอำอยากตากแดดตัวดำมาหัวหินได้ไปภูเก็ตลงน้ำทะเลจะสวนเสหาเฮมาหัวหินก็ได้ ได้จะขึ้นเขาไปเขาใหญ่หัวหินก็ได้ยังไม่ได้พูด ก็ผมชอบหัวหินนะครับอ๋อทำไมถึงชอบหัวหินครับหัวหินเขามีทุกอย่างนะเอาจริงเหรอทะเลก็มีภูเขาก็มีน้ำตกก็มีใกล้ๆกันนี่ก็มีเขื่อนด้วยอ๋อเหรอครับมีครบเห็นว่าบ้านคุณทำไมนะจริงๆบ้านผมอยู่ใกล้ซิคาด้าเนี่ยนะครับข้างหน้าบ้านนะครับเปิดมาเจอทะเลข้างหลังบ้านเปิดหน้าต่างไปเจอภูเขานั่นมันฮงจุ้ยครับเอาหรอเออฮงจุ้ยหลับมีหน้าหลับสบายตลอดถึงว่ายิ่งอยู่ลูกหลานหลับรวยแบบนี้หลับสบายตลอดนี่นี่เอามาต่ออเมซิ่งไทยแลนด์เมืองไทยนั้นแสนมีเรื่องแปลกมากมายเทียบเมืองนอกกับเมืองเราว่าเรากับเขาต่างกันไหมคุณคิดเหมือนเราหรือเปล่านะไอ้ว่าลักษณะของเมืองไทยลักษณะของเมืองไทยถนนเส้นไหนก็เส้นนั้นป้ายบอกถนนทางเหมือนกันไปบ้านผมอยู่ที่สีลมถนนที่สีลมฝรั่งเรียกกันยังไงสีลมโน้ตใช่ไหมเล่าเปล่าบอกไม่ใช่อ้าวเออทำไมอ่ะเอาไม่เชื่อลองไปดูเคยเห็นป้ายถนนสีลมไหมครับป้ายถนนสีลมจะเขียนคำว่าถนนสีลมแล้วมีภาษาอังกฤษเขียนข้างล่างว่าสีลมรถไม่ใช่เขียนว่าอะไรฮะ
THANON ถนนสีลมถนนสีลมจริงๆไอ้เราเข้าใจอ่ะถามฝรั่งเราเข้าใจไหมไม่รู้แล้วถ้าเป็นซอยอ่ะซอยก็ SOI ซอยรู้ไหมรถแปลว่าอะไรรถถนนสตรีทแปลว่าอะไรก็ถนนมีคำเดียวนั่นน่ะสิเข้าใจไหมเข้าใจไม่เข้าใจเหมือนกันจริงๆก็อยากจะบอกหน่อยนะว่าถ้าฝรั่งอยากจะมาเมืองไทยนะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากมายร้องคาราโอเกะเยอะคนไทยชอบร้องคาราโอเกะเป็นภาษาคาราโอเกะหมดเลยที่โชคดีนะเรามาหัวหินสังเกตว่าหัวหินไม่มีซอยหัวหิน21ดีนะถ้ามีซอยแล้วฝรั่งงงเลยทำไมแถวนี้มันเรียกซอย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 คอยแน่หรือเปล่าไม่ใช่เหรอนะนี่จะบอกว่ามีอีกเรื่องนึงก็แปลกมีเรื่องแปลกอีกไหมละครไทยแล้วก็หน้าสนนางอางเอกกี่คนเหมือนกันไปต้องร้องไห้เขาน้ำตาโอ้ยร้องไห้อย่างกับว่าพ่อตายจริงต้องบริสุทธิ์แล้วก็ผุดพองขนาดอยู่ในซ่องยังบริสุทธิ์ได้ก็จริงนางเอกไทยอย่างนี้บางฉากจะเกือบจะโดนบ้างแล้วจะต้องมีคนช่วยหรือไม่ก็ตัดเข้าโฆษณาไม่มีเลยไม่มีเลยยังบริสุทธิ์อ่ะนี่ไปทางนี้ดีกว่านางเอกชาติมีไหมไปนี่ดูนางเอกของเกาหลีเอ้ยดูนางเอกของเกาหลีดูท่าทางยวนยีเหมือนผู้ชายต้องร้องไห้หรือเต้นเก่งหน้าแดงนมแดงเขาทำไว้เอาจริงเหรอจริงจริงอุ้ยไม่จริงเขาไม่มีตัวแสดงเขาไม่ทำฉีดตรงนั้นนิดผ่าตรงนั้นแน่ดูรูปเก่าๆแสบจำไม่ได้อ่ะเอ้าจริงจริงของจริงเอ้ยทำไม่ได้จริงๆนะเวลาเกาหลีเวลาเขามีอะไรเขาบอกว่าขอพบกับนางเอกหน้าใหม่สวัสดีค่ะดิฉันนางเอกหน้าใหม่ค่ะไอ้คำว่าหน้าใหม่ของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นเรื่องแรกนะเล่นเรื่องที่ห้าแล้วแต่เพิ่งทำหน้ามาใหม่จริงๆเขาทำหน้าใหม่ตลอดเคยมีคนสัมภาษณ์เขาค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาเนี่ยคุณอ๋อหน้าตาของดิฉันแม่ให้มาอ๋อแม่ให้มาตั้งแต่เกิดเลยแม่ให้เงินมาทำ เขารอเล่นเป็นมุกของเขาครับแล้วเขาก็บอกอีกนะบอกว่าจริงๆหน้าเขาเนี่ยธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้สวยอยู่แล้วคนเกาหลีธรรมชาติเขานั่งแหมบกว่านี้อีกหน้าเหี่ยมเลยตอนแรกมีคนตกใจด้วยใครไปนอนขัดสมาธิข้างในนู่นอ๋อหน้ากว้างมากหน้ากว้างมากเป็นคนกว้างขวางแต่คนกว้างตลอดมีอีกเรื่องนึงมีน่าสนใจแปลกนะมีใครกับนอกเนี่ยมีครับมีเรื่องอะไรอีกภาษาไทยของท้องถิ่นภาษาไทยของท้องถิ่นเขาบอกแหล่งอยู่กินของเขาได้จริงๆนะเขาบอกภาษาเนี่ยมันจะสามารถบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นได้อะอย่างฝรั่งเจอหน้ากันทักกันไง Hi hello how are you เขาสนใจใช่เป็นห่วงเป็นใยวิถีชีวิตเป็นใช่ครับภาษาไทยบอกท้องถิ่นภาษานั้นบอกท้องถิ่นถ้าเจอคนจีนเขาทักกันว่าอย่างไรถ้าเจอคนจีนเขาเจอหน้าคนจีนทักกันว่ากินข้าวใช่ไหมใช่ไหมคนจีนเจอหน้ากันอ้าวไอ้เลื้อเลื้อเจอหน้ากันทักอ้าวเลื้อกินข้าวไหมอ่ะกินข้าวไหมอ่ะทำไมครับเขาบ่งบอกถึงวิถีชีวิตว่าที่แผ่นดินจีนนะเรื่องอาหารการกินมันเป็นเรื่องหายากต้องท้องต้องอิ่มไว้ก่อนกว่าจะได้มานี่มันลำบากเขาจะถามวันนั้นมันบ่งบอกอะไรอีกหลายอย่างจากคำแค่คำเดียวจริงเขามีคนมาถามบอกว่าเลือกกินข้าวยังอ่ะเอาเลือกกินข้าวไหมยังเขาบอกไปเลยว่ายังไม่กินอ้าวยังไม่กินเข้ามาก็เลยถามเขาว่าวันนี้เลือกทำอะไรกินอ่ะเปล่ายังไม่ได้ทำมันเป็นคำติดปากต้องถามว่ากินอะไรมันไม่ใช่คำทักทายมันติดมันตลอดถ้าสมมติเป็นคนไทยครับถ้าคนไทยเจอหน้ากันคนไทยเจอหน้ากันเขาจะทักทายกันว่าอย่างไรกันว่าอย่างไรกันว่าอย่างไรพอแล้วอ๋อเหรอเออกันว่าอย่างไรนี่ทักกันชิงเลยเอ้าเฮ้ยไปไหนมามันอยากรู้สิท่ากูไปไหนก็อยากรู้สิท่าว่าคุณไปไหนถ้าเราทักไปไหนมาเรารีบตอบไปว่าเปล่าไม่ได้ไปจริงแล้วเราเจอหน้ากันคนไทยจะทักกันเอ้าเฮ้ยไปไหนมาแล้วอีกอย่างหนึ่งการคำตอบเนี่ยครับจะเป็นแบบอัตโนมัติเลยเฮ้ยไปไหนมาเปล่ากินข้าวมาเอ้าเฮ้ยกินอะไรอยู่เปล่าลูกชิ้นเรารีบปฏิเสธไว้ก่อนเฮ้ยเสื้อขาวเฮ้ยเสื้อขาวถูกแล้วเสื้อขาวว่าถูกแล้วปฏิเสธเราทำได้แต่เราทำไม่ได้ใช่ครับคือแบบว่าอยากจะรู้เรื่องของเพื่อนบ้านแต่เพื่อนบ้านอยากรู้เรื่องเราอ่ะไม่ได้พี่ไปว่าเขามีกฎมันเป็นแค่คำทักทายเป็นคำประทับใจที่มาพูดให้สะกิดให้ฉันคิดคอยจำแนกที่เราพูดสะกิดเอาให้ฉันคิดคอยจำแนกว่าเมืองไทยไม่แปลกกว่าชาติใด
ไม่แปลกกว่าชาติใดไม่มีใครถูกหรือว่าใครผิดไม่มีใครถูกหรือว่าใครผิดอยู่ที่ว่าท่านคิดแบบฝ่ายไหนมีขึ้นก็ต้องมีลงคงจะไม่มีลงลงต่อไปถ้าหน้าตายังดูไม่ดีเอ้ยถ้าหน้าตายังไม่ดีศิลปกรรมเกาหลีช่วยท่านได้เอ้ยชาเอ้ชาเอ้ชา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 หน่อยแน่ขอบคุณครับนะครับวันนี้เราก็มาอยากจะมาเป็นการร้องฉ่อยครั้งแรกในชีวิตเลยนะใช่จริงครับพยายามนะครับใช้ความพยายามแต่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าการฉ่อยเพลงพื้นบ้านคือการทอล์กแบบไทยๆที่มีมาช้านานใช่แล้วครับจริงเรามีมานานแล้วนะถูกต้องแล้วเราก็ได้แรงบันดาลใจจากรายการคุณพระช่วยซึ่งบางบทบางตอนบางช่วงเราก็ยกของเขามาเพื่อเห็นว่ามันสนุกดีใช่ใช่ครับคุณโยก็ต้องขอขอบคุณคุณโยด้วยแน่นอนครับแต่วันนี้ก็อย่าลืมแล้วกันว่ายังไงคนไทยก็ไทยเหมือนกันยิ้มเข้าหากันรักกันตลอดไปครับสวัสดีครับครับจบไปแล้วนะครับจับทายคุยเป็นไงคุณทีมนี้มาพร้อมกับวัฒนธรรมเพลงฉ่อยใช่มาด้วยความเป็นไทยจริงๆแล้วครับแต่กรรมการของเราสามสิบท่านอยู่ครบกันหรือเปล่าถ้าอยู่ครบวางเพจก่อนยกมือขึ้นมาสักนิดนึงนะครับขอเช็คหน่อยมีแบบว่าแกมีครับไปนิดหนึ่งอ่ะคุณไม่ดูถูกกันนะอ่ะคุณเช็คกำลังคนกันนิดนึงเช็คกำลังคนครับขอเสียงกรรมการยกมือถ้าพร้อมแล้วระวังสามสี่โอ้ยังอยู่ครับยังหายใจกันอยู่ใช่นะครับและแล้วนี่ครับเดี๋ยวเรานี่จริงๆผมถูกใจคุณป้าบุญมามากทำไมครับคุณป้าบุญมามากๆคุณป้าบุญมาครับผ่านไปแล้วสามทีมตะกี้นี้นะครับขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งด้วยอารมณ์ว่าตะกี้ทีมที่สามเนี่ยจับฉายคุยเนี่ยต่อมหามันขึ้นมาระดับไหนถึงแล้วอกไหมอะไรอย่างเงี้ยแค่หัวเข่าแค่หัวเข่านี่คุณไม่เป็นไรแค่หนึ่งเสียงแค่หนึ่งเสียงสะท้อนนะครับที่แค่หัวเข่าก็คือเป็นความรู้สึกของป้าใช่ครับเป็นความรู้สึกของป้าคุณลองถามโซนโน้เพราะว่ารู้ป่ะมีลุ้นมากโดยเฉพาะสุภาพสตรีท่านนี้คือให้ลุ้นนะครับกับนี่คุณจะมีเรานั่งอยู่ตรงนี้นะผมอุ้ยฉาถามอะไรถามอะไรถามอะไรโอ้โหลุ้นแข่งเองเลยนะถามความรู้สึกนิดนึงว่าโดยถามป้องหูหรือว่าจะอะไรนะครับถามความรู้สึกนิดนึงก็แล้วกันว่าทำไมว่าไอ้เสียงถามมาแล้วรู้สึกว่ามีฟิลขนาดนั้นว่าฉาบทำหูแหกนั่นนะครับหรือว่าฉาบจังหวะแอบวัยวะการนะครับและแล้วนะครับนี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกคณะกรรมการทั้ง30ท่านใช่ครับทั้งสองฝ่ายส่วนหนึ่งเองแล้วเราครับและแล้วนะครับทีมตอนนี้เราก็เดินทางถึงทีมที่3แล้วทีมที่4ครับน่าจะพร้อมแล้วนะครับผมในทีมที่4นะครับเรามาชมวิทยากับเขานะครับกับเบิ้มลูกโป่งครับ